้องครับวันนี้ผมจะมาเทศนาตอนที่3นะครับของเรื่องใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องท่านยอมรับหรือไม่ว่าก่อนที่คนคนหนึ่งจะมาเชื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าต้องเริ่มต้นก่อนจริงไหม A.W. Tozer นักวิชาการพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ดังนี้นะครับก่อนที่คนบาปคนหนึ่งจะคิดถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าพระองค์จะต้องเริ่มทำการภายในเขาก่อนทีหลังผมพูดอีกทีนึงนะครับก่อนที่คนบาปคนหนึ่งจะคิดถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าพระองค์ต้องเริ่มทำการภายในของเขาก่อนจริงไหมพี่น้องและในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ44นั้นได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายจากพระคำของพระเจ้าในข้อนี้ทำให้เราเห็นความสำคัญของการอธิษฐานการอธิษฐานเผื่อจึงมีบทบาทอย่างมากในการนำคนมารู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะจัดคริสต์มาสใช่ไหมพี่น้องวันที่24นี้พี่น้องกลุ่มอธิษฐานสำคัญแต่ละกลุ่มต้องอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนั้นเป็นการเตรียมให้เขานั้นได้มีโอกาสที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเขาได้พี่น้องเหมือนกับที่ผมเทศนาที่ผ่านมาใช่ไหมครับแม้พระเจ้าจะติดตามมนุษย์ขนาดไหนก็ตามแต่พระองค์ก็มีพระประสงค์ที่จะให้เรามีหัวใจสำหรับคนที่หลงหายและร้องต่อพระองค์สำหรับคนที่หลงหายนั้นผมประทับใจพี่น้องหลายคนในที่นี้ที่เมื่อตัวเองมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาเป็นห่วงพ่อเขาแม่เขาภรรยาเขาสามีเขาลูกของเขาไม่เชื่อพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้านั้นแม่พ่อผมเป็นคนพาผมไปโบสถ์นะครับแต่ว่าแล้วก็พาน้องของผมทั้ง3คนมาโบสถ์แต่แม่ผมไม่เชื่อพระเจ้าผมใช้เวลาเป็น10ปีเพื่อที่จะอธิษฐานเผื่อแม่ของผมมาเชื่อพระเจ้าที่สุดแม่ผมเชื่อพระเจ้าพี่น้องดังนั้นการที่คนจะเชื่อพระเจ้าสำคัญอย่างยิ่งคือต้องอธิษฐานเผื่อแต่เมื่อเราได้รับความรอดโดยการสำแดงของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราจำเป็นต้องเปิดตัวต่อพระเจ้าด้วยพี่น้องท่านปิดไม่ได้พระเจ้าคริสเตียนอยู่เฉยๆไปแล้วต้องเปิดตัวต่อพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าจงมาใกล้เราก้าวแรกใครเริ่มก่อนพระเจ้าเริ่มก่อนพระเจ้าเริ่มต้นก่อนในเรื่องความรอดนั้นแล้วก็เหมือนกับเทศนา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมพูดว่าไงพระเจ้าปรากฏกับโมเสสที่พุ่มไม้พระเจ้าเริ่มต้นในการเรียกชื่อของซามูเอลและพระเจ้าเริ่มต้นในการดำเนินผ่านเรือของอัครทูตที่เผชิญพายุนั้นพี่น้อง พระเจ้าไม่ได้จบแค่นี้แต่พระเจ้ารอคอยให้เราตอบสนองพี่น้องท่านตอบสนองแล้วบางเรื่องที่ผมบอกใช่ไหมครับเรานมัสการพระเจ้าเราต้องแสดงออกพระเจ้าดูว่าเราตอบสนองอย่างไงพี่น้องที่รักครับแม้พระเจ้าจะเป็นผู้เริ่มต้นก่อนในการพบกับพระองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีส่วนในการเริ่มต้นเลยบางคนคิดว่าการที่คนจะเชื่อพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้าบุคคลเดียวไม่ใช่ครับเป็นสองส่วนนะครับเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนกับพ่อและลูกบางครั้งพ่อเริ่มต้นก่อนจริงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ลูกเล็กๆพ่อจะเริ่มต้นก่อนหมายความว่าเริ่มต้นอุ้มแล้วก็กอดลูกจริงหรือเปล่าตอนเล็กๆแต่ก็มีบางครั้งที่ลูกนั้นเป็นผู้ที่วิ่งเข้าหาพ่อผมยังจำได้ครั้งหนึ่งตอนที่ลูกผมเล็กๆผมเอาลูกผมไปที่คลินิกแล้ววันนั้นเป็นวันลอยกระทงข้างๆบ้านผมเขาก็จุดประทัดดังมากเลยอะไรเกิดขึ้นรู้เปล่าอาร์คซึ่งตอนนั้นอายุแค่สัก 5-6 ขวบ 3-4 ขวบเนี่ย 3-4 ขวบวิ่งมาหาผมเลยเพราะเสียงดังมากเขาวิ่งมาแล้วผมก็โอบกอดเขาพี่น้องบางครั้งไม่ใช่บางครั้งหลายๆครั้งที่เราเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณใช่ป่ะพอเรามีปัญหาปุ๊บเราก็จะวิ่งหาพ่อเราแล้วก็วิ่งหาพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือส่วนของเราเช่นเดียวกันและพระเจ้าชอบด้วยจริงไหมครับพระเจ้าชอบพระเจ้าและพี่น้องผมจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องอันนี้คือหัวใจของพระเจ้าทีนี้คำถามทำไมเราจึงไม่อยากจะตอบสนองการเชิญของพระเจ้าขณะพระเจ้าเชิญเราอย่างนี้แล้วพี่น้องถามตัวเองสิทำไมเมื่อมาโบสถ์เราจึงพูดมากทำไมเมื่อมาโบสถ์เราไม่นมัสการทำไมเมื่อมาโบสถ์เราไม่สนใจแล้วยังสนใจผมเห็นพี่น้องผมอันนี้เป็นตอนนี้เป็นปัญหาเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้มากหน่อยพี่น้องผมมีปัญหาอีกอันหนึ่งในโบสถ์ขนาดนี้คื
ไอโฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนและ iPad ผมขอบคุณพระเจ้าที่สมาร์ทโฟนและ iPad เนี่ยไอสมาร์ทโฟนและ iPad มันดีในการมีแอปพระคัมภีร์แต่ผมเห็นหลายคนไม่ใช่ดูแอปพระคัมภีร์เขาดู Facebook ในขณะฟังเทศนาเวลานมัสการพระเจ้าเขาดู LINE พี่น้องผมจะอธิบายว่ามันทำไมพี่น้องสิ่งที่แสดงออกข้างนอกนะมันสะท้อนถึงข้างในผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันใหม่ๆเป็นยังไงบ้างจับมือกันใช่หรือเปล่าสะท้อนอะไรใช่ไหมจับมือกันแต่ผู้ชายผู้หญิงแต่งงานไป10ปีผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานไป50ปีผู้หญิงอยู่ข้างหน้าแต่ผู้ชายอยู่ข้างหลังสะท้อนอะไรหรือเปล่าพี่น้องอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะสำคัญอย่างยิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากคำถามนะแล้วทำไมเราไม่เมื่อพระเจ้าเรียกเราทำไมเราไม่ตอบสนองพระเจ้าเพราะอะไรพี่น้องขอให้เราขอฟังคำเทศนาที่พี่น้องคิดถึงตัวเองให้ดีๆพี่น้องจำไว้นะครับบริบทของผมยังอันเดิมอยู่พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครเป็นในคนนี้ติดหนี้คนอื่นพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครมีสุขภาพที่เลวร้ายพี่น้องและผมพี่น้องทุกครั้งที่ผมเทศนาก่อนผมจะพระเจ้าขอเชิญพระองค์มาผมทำเองไม่ได้ผมต้องการพระองค์พระเจ้าพี่น้องและผมจะบอกพวกเรานะไม่ว่าเป็นอาชีพ ไม่ว่าเป็นครอบครัวไม่ว่าเป็นสุขภาพเราต้องการพระเจ้าทุกขณะจิตครับพี่น้องทุกอย่างเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามาโบสถ์เป็นเรื่องของศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่มาบ่นเป็นเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเดียวไม่ใช่พี่น้องผมอยากจะบอกพวกเราพี่น้องถ้าท่านอยากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตท่านจะต้องมีหลักการที่ถูกต้องและหลักการที่ถูกต้องที่ผมเทศนาวันนี้คือใกล้ชิดพระเจ้าต้องใกล้ชิดพระเจ้าครับพี่น้องและผมพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วและผมบ่นเราพิสูจน์ให้เราเห็นด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องแต่เมื่อพระเจ้าเรียกเราทำไมเราไม่ตอบสนองพระเจ้าพี่น้องเคยคิดหรือเปล่าครับทำไมเราเฉยชากับพระเจ้าทำไมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจึงไม่ลึกซึ้งอย่างบางคนนมัสการพระเจ้าเราเห็นเขานะร้องเพลงเดียวกันพูดนำนมัสการคนเดียวกันบรรยากาศเดียวกันเวลาเดียวกันทำไมบางคนนี่โอ้ยกมือร้องโหยร้องไห้แต่บางคนกอดอกมันแปลว่าอะไรพี่น้องมันมีความหมายมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนลึกข้างในของเขาพี่น้องครับอะไรเขาถามคำถามอันนี้พี่น้องอะไรขัดขวางไม่ให้เราใกล้ชิดพระเจ้าคำตอบง่ายมากครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่หิวพระเจ้าไงคุณไม่หิวพระเจ้าเราไม่หิวพระเจ้าพี่น้องผมอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าพูดกับผมเรื่องนี้มากว่าพระเจ้าอยากจะพูดกับทุกคนในโบสถ์นี้ว่าบางคนในที่นี้ไม่หิวพระเจ้าพี่น้องถ้าไม่หิวพระเจ้านะมันไม่ได้ส่งผลกับตัวท่านเองเท่านั้นแต่ส่งผลต่อโบสถ์ด้วยต่อครอบครัวด้วยต่อทุกอย่างเลยพี่น้องครับเราไม่หิวพระเจ้าสดุดีบทที่42ข้อ2ถึงข้อ4ว่าไงครับจิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้านี่ดาวิดพูดนะครับหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าข้าพระองค์ตินน้ำตากินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับบอกว่าเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาในข้อ4ความหมายคือเมื่อดาวิดระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ดาวิดเทใจของตนเองออกมาเมื่อคิดถึงพระเจ้าดาวิดเทใจของตัวเองให้กับพระเจ้านั่นหมายความว่าดาวิดกระหายหาพระเจ้าหัวใจของท่านหิวกระหายพระเจ้าพี่น้องตอนนี้ดาวิดเจอปัญหาพี่น้องผมอยากจะถามพวกเราว่าเมื่อเราเจอปัญหากับเพื่อนเมื่อเราเจอปัญหาการเรียนเมื่อเราเจอปัญหาการเงินเมื่อเราเจอปัญหาสุขภาพท่านทำยังไงครับท่านแต่ดาวิดเทใจให้กับพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อผมมีปัญหาสุขภาพเมื่อผมมีปัญหาเรื่องลูกเมื่อผมเคยเล่าให้เราฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเมื่อผมมีปัญหาว่าลูกผมไม่มีที่เรียนผมเทใจให้กับพระเจ้าผมร้องให้กับพระเจ้าพระเจ้าช่วยผมด้วยพี่น้องที่เราเพราะผมรู้ว่าไม่มีคำตอบสิ่งอื่นใดเลยพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามความหิวนี้ดึงดาวิดให้เข้าหาพระเจ้าพี่น้องที่รักครับดังนั้นความหิวนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะปกป้องไม่ให้เราหายไปจากพระเจ้าในที่ที่ผมเป็นห่วงโบสถ์เราตรงความหิวตรงจุดนี้และผมดูตรงไหนดูการแสดงออกของคนมีหลายคนกระตือรือร้นเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าอย่างมากแต่บางคนเฉยพี่น้องครับทำไมเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับโอเคพอทีนี้เราหิวพระเจ้าเราก็บอกสิพระเจ้า
ขอเพิ่มความหิวให้กับพระเจ้าด้วยสิพี่น้องครับบางคนอธิษฐานแบบนี้นะพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยผมหิวพระเจ้าผมอยากจะหิวพระเจ้าแต่ตอนนี้ผมไม่หิวเลยผมอยากหิวพระเจ้าขอเพิ่มความหิวผมด้วยพี่น้องคิดดูสิเอาขอเปลี่ยนจากความหิวขอเปลี่ยนจากความหิวพระเจ้ากลายเป็นหิวอาหารก็แล้วกันแล้วไม่หิวอาหารแต่เราบอกว่าหมอช่วยผมหิวอาหารได้หรือเปล่าพี่น้องทำได้ไหมอาจจะได้นะแต่ไม่ถูกจ่ายยาไซโปเฮปตาดีนซึ่งไม่ถูกใช่ไหมครับหิวพระเจ้าพี่น้องครับผมว่าไม่ถูกครับพี่น้องอย่าอธิษฐานนี้ไม่ได้เพราะอะไรหรือเปล่าใครเป็นผู้คนเป็นผู้กำหนดความหิวนี่ครับพี่น้องปกติใครเป็นผู้กำหนดความหิวนี้เราเป็นผู้กำหนดความหิวนี่พี่น้องโอเคกลับมาดูตัวเลยพี่น้องถ้าเราไม่หิวพระเจ้าพี่น้องขอให้เรามองนะต้องถามว่าทำไมเราไม่หิวพระเจ้าเพราะอะไรอ่ะทำไมเงินมันดึงเราได้มากกว่านี้เหรอทำไม iPad อ่ะมันดึงเราให้ดู Facebook กับดู LINE ได้ตลอดเวลาทำไม YouTube มันแข็งแรงมากกว่านี้เหรอมันทำไมดึงเรากลางวันกลางคืนแม้กระทั่งในโบสถ์เราก็ดูตลอดเวลาทำไมเราต้องถามตัวเองทำไมเป็นเช่นนี้พี่น้องต้องกลับไปคิดนะครับพี่น้องเพราะอะไรปะพี่น้องเดี๋ยวพ่อยิ่งอธิบายทีละเรื่องทีละเรื่องพวกเราฟังปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของวัตถุนิยมสิ่งที่อำนวยความสะดวกความสนุกสนานพี่น้องเรามีเกมคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะเรามีคอมพิวเตอร์เรามีเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่เราสามารถนั่งได้ทั้งวันหรือหลายๆวันได้เรามีกีฬาเรามีเครื่องเล่นเรามีฟุตบอลที่สะใจเรามีสโมสรเก่งๆเรามีมวยชิงแชมป์โลกเรามีกีฬาโอลิมปิกเกมมีซีเกมมีเอเชียนเกมใช่หรือเปล่าเรามีทีวี24ชั่วโมงเรามีภาพยนตร์24ชั่วโมงเรามีดนตรี24ชั่วโมงเรามีการแข่งขันเป็นดาราเรามีอะไรเดอะสตาร์ใช่ไหมครับเรามีอะไรอีกอะเยอะแยะไปจนหมดตอนนี้ไม่รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นใครชนะอะไรนะ The Voice เราตามตลอดอะพี่น้องเราตามตลอดเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเกิดใครที่ชนะเป็นไงบ้างได้เงินไม่พอได้เป็นดาราจริงหรือเปล่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วมีอีกหลายการที่สร้างความสนใจและอีกหลายอย่างจริงหรือเปล่าพี่น้องปัจจุบันนี้โลกมันดูดเรามากไม่เหมือนสมัยผมมันไม่มีสิ่งเหล่านี้สมัยผมเนี่ยตัวดูดมันน้อยแต่สมัยนี้ลูกหลานของเราดูดมากเพราะฉะนั้นเด็กสมัยปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักครับอ่านหนังสือไม่เป็นบางครั้งเนี่ยจบมหาบางครั้งจบม.6เนี่ยอ่านภาษาไทยอ่านหนังสือพิมพ์ยังไม่คล่องเลยเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งเขาดูแต่คอมพิวเตอร์ดูแต่เกมอ่านหนังสือไม่เป็นเพราะอะไรทักษะการอ่านไม่มีละมีแต่ทักษะการฟังมีแต่ทักษะการเล่นพี่น้องน่ากลัวมากเลยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณภาพการศึกษาเราลดต่ำลงมากพี่น้องครับวิธีเดียวที่จะสร้างความหิวกระหายและเก็บรักษาความหิวกระหายไว้ทำไงรู้ป่ะพี่น้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียพี่น้องถ้าเราเสพวัตถุนิยมเหล่านี้จนอิ่มถ้าเราเติมหัวใจความคิดจิตใจของเราวัตถุเหล่านี้เราจะไม่หิวกระหายอีกเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องถ้าเต็มเสียเหล่านี้ท่านมาหาพระเจ้าเป็นยังไงบ้าง iPad กับคำเทศนาอันไหนมันง่ายกว่ากัน YouTube กับคำการนมัสการอันไหนง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นพี่น้องอีกหน่อยอาจจะต้องกำหนดมาตรฐานในโบสถ์นะสมมติว่าเกิดเขารัก YouTube มากกว่ารักพระเจ้าถ้าสมมติว่าเขารัก iPad มากกว่ารักพระเจ้าต้องพิจารณาใหม่พี่น้องที่รักครับพี่ต้องคิดถึงตอนที่เราเป็นอนุชนหรืออนุชนทั้งหลายคิดถึงวันที่เราร้องเพลงตามบ้านใช่ป่ะตอนนี้โบสถ์เราไม่ได้ร้องแล้วตอนที่เราร้องเพลงตามบ้านวันที่24อ่ะวันแคลอริงอ่ะพี่น้องเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ป่ะแต่ละบ้านโอ้โหน่ารักมากเลยเราก็เตรียมอาหารให้เราทานอาหารทานขนมบ้านแรกเป็นยังไงบ้างครูตู้เลี้ยงกับพ่อป่าซัดไป2ชามจริงหรือเปล่าอีกบ้านนึงเลี้ยงกะหรี่ปั๊บซัดเต็มที่เลยพี่น้องครับแต่พอถึงบ้านสุดท้ายเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับเข้าใจไหมปิดจมูกเพื่อเห็นกับพี่น้องต้องกินขนมเค้กแสนอร่อยที่เคยแสนอร่อยแต่ไม่อร่อยเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันอิ่มหมดแล้วมันไม่ไหวเช่นเดียวกันพี่น้องผมเตรียมถ้าเราเติมชีวิตของเราให้เต็มด้วยความสนุกสนานของโลกวัตถุนิยมเงินทอง
ความรักที่มีต่อโลกความหิวกระหายพระเจ้าก็จะหมดสิ้นไปเสียที่ผมพูดเช่นนี้ผมไม่ได้พูดแซวพวกเรานะแต่ผมพูดด้วยความจริงนะพี่น้องถ้าท่านใช้เวลามากกับสมาร์ทโฟนถ้าท่านใช้เวลามากกับสื่อมีเดียนะพี่น้องท่านจะไม่หิวพระเจ้าครับที่นี้ผมรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นหิวพระเจ้าพี่น้องรู้หรือเปล่าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าถ้าเราจะให้บางคนเป็นผู้นำผมต้องรู้ใจเขาหิวหรือเปล่าแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเอาแต่เล่นสมาร์ทโฟนเขาเอาแต่เล่นออนไลน์เขาเอาแต่เล่นสื่อมีเดียผมมีเครื่องหมายคำถามว่าเบื้องหลังของคุณเป็นยังไงบ้างเวลาที่คุณกับพระเจ้ามีขนาดไหนพอคุณกินอิ่มอ่ะจริงหรือเปล่าเหมือนกับแคลอรี่ใช่ป่ะเรากินอาหารเต็มท้องใช่ไหมเราจะไปหิวพระเจ้าเหรอพี่น้องครับไม่จริงครับเราดูออกความจริงก็คือปริมาณของสิ่งที่เราเติมเข้าไปในชีวิตของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรเราเติมอะไรเข้าไปในหัวใจเราครับเราเติมบางคนเติมตัวเองด้วยงานจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่เหลือกับพระเจ้าครับไม่มีแล้วบางคนเติมตัวเองด้วยเงินไม่เหลืออะไรกับพระเจ้าแล้วบางคนเติมตัวเองด้วยเพื่อนไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่น้องซีเรียสนะครับน่ากลัวมากเลยในปัจจุบันนี้และหลายๆครั้งคริสตจักรได้เฉยเมยต่อความปรารถนาของพระเจ้าหลายๆครั้งคนไม่สนใจการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะเขาถูกโลกนี้ครอบครองจนเขาอิ่มหมดและเป็นความอิ่มแบบจอมปลอมพี่น้องใช่หรือเปล่าพี่น้องผมอยากจะถามพวกเรานะเทคนิคของการผมเป็นคนไม่กินหมูกระทะนะพี่น้องผมไม่กินหมูกระทะแต่พี่น้องรู้ป่ะทำไมหมูกระทะแจกโค้กฟรีพี่น้องรู้ไหมเขาจะส่งก่อนที่หมูกระทะจะมาหมูกระทะหัวละเท่าไหร่50 100 200 300ก่อนที่หมูกระทะมาอ้าวในขณะที่หมูกระทะมาแจกโค้กก่อนพี่น้องพอกินโค้กเข้าไปปุ๊บเป็นไงบ้างแล้วก็ของฟรีไงพอกินไปไงบ้างไปครึ่งกระเพาะแล้วมันเริ่มอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นบุฟเฟ่หมูกระทะนั้นเรากินได้นิดเดียวฉลาดหรือเปล่าฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าเวลาสมมติว่าผมเนี่ยเวลาไปทานอาหารเนี่ยผมจะไม่กินโค้กผมจะไม่ดื่มน้ำหวานเลยอาหารสั่งมาปุ๊บสิ่งที่ต้องการคือน้ำเปล่าผมต้องการอาหารผมไม่ได้ต้องการน้ำตาลเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเต็มอิ่มด้วยเพื่อนน่ะท้องเราหัวใจเราอิ่มด้วยเพื่อนหัวใจเราอิ่มด้วยมีเดียหัวใจเราอิ่มด้วยสมาร์ทโฟนน่ะหัวใจเราอิ่มด้วยเงินทองหัวใจเราอิ่มด้วยสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาพระเจ้ามันจะมีคงอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือสำหรับพระเจ้าเลยจริงหรือเปล่านั่นคืออันตรายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อผมห่างพระเจ้าผมต้องกลับมาผมกินอะไรกินหมายถึงก็เสพอะไรพี่น้องครับพี่น้องให้เรามาดูคิดจากที่เฉยเมยเมื่อเราพิจารณาดูสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับคริสตจักรในพระธรรมวิวรณ์เราจะค้นพบความจริงที่น่าประหลาดบางอย่างสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับคริสตจักรทั้ง7ในพระธรรมวิวรณ์นั้นหมายถึงใครไม่ใช่หมายถึงคริสตจักรทั้ง7ในสมัยอดีตปัจจุบันด้วยครับคริสตจักรพันธกิจด้วยและเป็นเหมือนกับคำเผยพระชนะสำหรับเราด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้าตำหนิพี่น้องวันนี้ผมตำหนิโบสถ์นะเมื่อกี้และพระเยซูคริสต์เจ้าก็กำลังตำหนิคริสตจักรในยุคนั้นว่าคริสตจักรที่ไม่เย็นไม่ร้อนเพราะอะไรครับพี่น้องหมายความยังไงพี่น้องครับหมายความว่าการที่คริสตจักรไม่มีความรักอย่างลึกซึ้งคือไม่มีแพชชั่นกับพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ17ได้พูดดังนี้พี่น้องครับพ่อเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดจริงหรือเปล่าเห็นไหมเปรียบเทียบเป็นหรือเปล่าข้ามีทุกอย่างข้าไม่ต้องการพระองค์นี่คือพระเจ้าตำหนิพี่น้องครับอยากจะบอกพวกเรานะครับสิ่งนี้แหละปล้น passion ที่มีต่อพระเยซูไปจากเขาเพราะเขาพึงพอใจความร่ำรวยน่าเศร้านะพี่น้องเขาไม่ได้พึงพอใจในพระเยซูพวกเขาพึงพอใจในวัตถุบางคนบอกว่าปัญหาของเขาคือมีเงินมากไปมีวัตถุมากไปจริงหรือเปล่าครับพี่น้องผมอยากจะบอกครับพี่น้องถ้าท่านคิดอย่างนี้ตื่นเกินไปครับอย่าคิดอย่างนี้อย่าว่าว่าเรามีเงินอย่าว่าว่าเรามีวัตถุแล้วเราทิ้งพระเจ้าไม่จริงครับพี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการที่เรามีเงิน
การที่เราร่ำรวยทำให้เราทิ้งพระเจ้าไม่ใช่แต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรารักเงินและรักวัตถุนั้นต่างหากที่ทิ้งพระเจ้าจะแสดงว่าพระเจ้าเกลียดคนรวยเหรอไม่ใช่ครับพี่น้องพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้เราดูกษัตริย์ดาวิดพี่น้องกษัตริย์ดาวิดรวยขนาดไหนตอนที่กษัตริย์ดาวิดกำลังจะส่งบัลลังก์ให้ต่อให้กับซาโลมอนนั้นสมบัติมากขนาดไหนพี่น้องดูพระคัมภีร์นะครับใครจะรวยขนาดนี้1พงศาวดารบทที่22ข้อ14ได้กล่าวไว้ดังนี้และนี่แน่เราได้จัดเตรียมเรานี่หมายถึงดาวิดเราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิเวศของพระยาเวห์ด้วยความเหนื่อยยากเป็นทองคำหนัก 3,400 ตันไม่ใช่บาทนะพี่น้องตอนนี้ทองคำบาทเท่าไหร่อ่ะ 20,000 อันนี้ไม่ใช่บาทนะครับ 3,400 ตันเงินหนัก 34,000 ตัน1ตันคือ 1,000 กิโลกรัม1กิโลกรัมมีกี่บาทคูณเข้าไปพี่น้องครับทองสำริดและเหล็กเหลือที่จะชั่งเพราะมีมากมายเราเตรียมไม้และหินด้วยเจ้าจะเพิ่มเติมก็ได้ดาวิดบอกซาโลมอนพี่น้องครับทองคำหนัก 3,400 ตันเงินหนัก 34,000 ตันทองสำริดและเหล็กเหลือจะชั่งได้มันสุดและสุดๆนี่ครับแต่ว่าดาวิดพูดกับตัวเองว่าไงครับในสดุดีบทที่81ข้อ1ดาวิดบอกว่าไงข้าแต่พระยาเวห์ขอเงียบพระกันและขอตอบข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนมีเงินตั้ง 34,000 ตันมีทองตั้ง 3,400 ตันบอกว่าข้าพระองค์ยากจนและขาดสนขนาดมีทองขนาดนี้ยังยากจนเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอะไรดูตอนนี้เพราะเงินทองไม่ได้ทำให้ดาวิดอิ่มเพราะดาวิดหิวพระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องพี่น้องท่านอยากเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องไม่ได้หมายความว่าคนร่ำรวยไม่หิวพระเจ้าไม่จริงครับพี่น้องคนร่ำรวยหลายคนหิวพระเจ้าและคนยากจนหลายคนทิ้งพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเพราะเงินทองไม่ได้ทำให้กษัตริย์ดาวิดอิ่มเพราะกษัตริย์ดาวิดหิวพระเจ้าและเมื่อเราอ่านพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อ1ข้อ3กษัตริย์ดาวิดว่าไงครับกวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็เสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักของพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนพี่น้องเห็นไหมดังนั้นกลับมาดูบทเราและเรากลับไปดูคริสตจักรลาอดิเซียปัญหาของคริสตจักรลาอดิเซียคืออะไรไม่ใช่เรื่องวัตถุแต่ปัญหาของเขาคือเขาให้วัตถุครอบครองตัวเขาเองไม่ใช่เขามีวัตถุมากการมีวัตถุมากไม่ผิดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาให้วัตถุนั้นครอบครองตัวเขาแต่ดาวิดไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นดาวิดไม่ยอมให้ความมั่งคั่งนี้มาเติมหัวใจของพระองค์เติมความหิวของพระองค์แต่ลาอดิเซียให้ความร่ำรวยครอบครองเขาและความรักที่มีต่อวัตถุนี้ได้ปิดบังไม่ให้เขามีแพชชั่นต่อพระเจ้าจริงหรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้าได้พี่น้องเรามีอะไรครองใจเราครับมีไหมมีอะไรครับลาอดิเซียมีเงินทองลาอดิเซียร่ำรวยเพราะฉะนั้นเงินทองเรามีอะไรครอบครองหรือเปล่าครับพี่น้องวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามิชชันนารีบางคนเข้ามาในโบสถ์เราบอกว่าได้ยินชื่อเสียงของโบสถ์นี้มานานแล้วไม่เคยเข้ามาในโบสถ์โอ้โหวันนี้สวยมากขอบคุณพระเจ้าเรามีโบสถ์ที่สวยแต่พี่น้องครับอย่าให้ความสวยของโบสถ์นี้เติมความอิ่มของท่านนะครับพี่น้องอันตรายนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องกลับมาหาพระเจ้าระวังดีๆอย่าให้พระพรของพระเจ้าเติมท่านอิ่มจนท่านทิ้งพระเจ้าผู้ให้พระพรท่านพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมน่ากลัวเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยพี่น้องทำไมผมก็คิดในผมคิดเล่นๆนะไม่รู้ถูกศาสนศาสตร์ขนาดไหนนะพระเจ้าเลยอนุญาตให้เราลำบากไงบางทีพระเจ้าให้ลำบากบ้างเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะความเห็นผมนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องการพระเจ้าบางทีเรามีมากเกินไปจนทำให้เราไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นในมุมกลับแปลว่าอะไรเปล่าอย่าทิ้งพระเจ้าครับถ้าคุณทิ้งพระเจ้าพระเจ้ารักคุณมากเกินเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้นำเราไปสู่ความลำบากเพื่อเราจะกลับคืนสู่ความรักดั้งเดิมเอเมนไหมครับพี่น้องระวังดีๆเพราะฉะนั้นพี่น้องระวังดีๆเช่นเดียวกันพี่น้องครับแล้วจะทำยังไงล่ะวิธีรักษาคริสตจักรที่เฉยเมยทำยังไงครับพี่น้องพระคริสต์ทำอะไรกับคริสตจักรเช่นนี้พี่น้องฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดสิครับในพระธรรมวิบวรบทที่3ข้อ20ได้บอกไว้ดังนี้ว่านี่แน่เ
เรายืนอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องพระธรรมตอนนี้พระเจ้าสั่งให้อัครทูตยอนเขียนจดหมายไปยังคริสตจักรลาดิเซียและเมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราจะคิดถึงว่าเอ๊ะพระธรรมตอนนี้สำหรับผู้สนใจไม่ใช่คริสเตียนแต่จริงๆไม่ใช่ครับพระธรรมตอนนี้เขียนไปยังคริสตจักรคริสตจักรคืออะไรคริสตจักรคือคนที่เชื่อแล้วไม่ใช่สำหรับคนไม่ใช่คริสเตียนแต่สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นสังเกตพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้สิครับถ้าผู้ใดได้ยินเสียงเราพี่น้องครับถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราอะไรที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าครับอะไรครับก็คือหัวใจที่มีสิ่งอื่นเติมเต็มจนอิ่มนั่นแหละขัดขวางไม่ให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าเราห่วงงานมากจนเกินไปเราห่วงครอบครัวเรามากจนเกินไปเราห่วงธุรกิจเรามากจนเกินไปเราห่วงสุขภาพเรามากจนเกินไปเสียงพระเจ้าเงียบเลยพี่น้องน่าเศร้านะพี่น้องเพราะพระเจ้าเป็นบุคคลผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินพระเจ้าเป็นยะโฮวายีเยเวยีเรพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งโลกนี้จัดเตรียมให้กับเราไม่ได้พระเจ้าจัดเตรียมให้ได้หมดจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผมเคยพูดใช่ไหมครับปาสคาลไม่รู้จักปาสคาลใช่ไหมปาสคาลเป็นนักคณิตศาสตร์คนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะรู้ทฤษฎีเลขาคณิตบทที่29ใช่ไหมครับ a สแควร์เท่ากับ b สแควร์บวก c สแควร์ถ้า a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองเขาพูดคำนึงว่าไงเปล่าเขาพูดว่าปาสคาลนั้นนักคณิตศาสตร์ว่าในหัวใจของคนเรามีช่องว่างช่องหนึ่งช่องนี้ไม่สามารถเติมให้เต็มได้นอกจากพระเยซูเท่านั้นเอเมนไหมพี่น้องขนาดคนที่มีการศึกษาสูงขนาดเขาบอกว่าไม่มีอะไรเติมให้เต็มได้พี่น้องครับหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถเติมพี่น้องอย่าเติมให้เต็มด้วยอาหารการออกกำลังกายเงินทองความสุขมีเดียไม่เติมให้เต็มผมท้าพี่น้องท่านเติมยังไงก็ไม่เต็มครับท่านต้องมาหาพระเยซูเท่านั้นพี่น้องที่รักครับพระเจ้าส่งโมเสสให้ไปอยู่ถิ่นทุรกันดารเพื่อไม่ให้อียิปต์ดึงความสนใจของท่านและเมื่อโมเสสเผชิญพระเจ้าครั้งหนึ่งแล้วไม่มีอะไรดึงเขาออกจากพระเจ้าอยู่เลยพี่น้องท่านพบพระเจ้าแล้วใช่หรือเปล่าท่านพบพระเจ้าแล้วใช่ไหมพี่น้องอะไรดึงท่านออกจากทางพระเจ้ามีป่ะท่านเป็นแบบโมเสสเนี่ยแม้โมเสสไม่มีจุดอ่อนก็คือความโกรธและแม้โมเสสไม่สามารถเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาได้แต่โมเสสมีจุดดีอันนึงคือข้อนี้พี่น้องเมื่อเขาพบพระเจ้าเขาไม่ทิ้งพระเจ้าเลยเขาไม่เคยออกจากทางพระเจ้าเลยแม้เขาผิดนะแม้เขาโมโหนะแม้เขาทำผิดพลาดนะเขากลับมาหาพระเจ้าตลอดเวลาพี่น้องครับผมไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนสมบูรณ์พร้อมเสมอผมก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมพี่น้องครับแต่เราผมสิ่งนี้ที่ผมไม่ยอมคือผมไม่ยอมหาผมไม่ยอมทิ้งพระเจ้าครับแม้ผมผิดพลาดผมจะกลับมาหาพระเจ้าตลอดเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูพระองค์จะเข้ามารับประทานอาหารกับเขาพี่น้องท่านทานอาหารกับใครครับใครศัตรูหรือเปล่าศัตรูโอ้โหพี่น้องถ้าใครเชิญผมไปกินข้าวนะถ้าคนนั้นไม่ค่อยเข้ากับผมได้นะผมจะปฏิเสธอึดอัด มองหน้ากันจะพูดอะไรอะจะพูดอันนี้เขาก็ว่าเราจะพูดอันนั้นเขาก็ว่าเราเพราะฉะนั้นผมจะไปเมื่อไหร่หรือเปล่าผมไปเมื่อคนนั้นเป็นเพื่อนผมชอบไปกับครอบครัวผมใช่ไหมครับผมชอบไปกับคนที่เป็นเพื่อนผมแต่คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนผมผมจะต้องมีข้ออ้างข้ออ้างที่ชอบทำไม่โกหกแต่ไม่กินเพราะอะไรเพราะพี่น้องไม่กินมันอึดอัดอ่ะพี่น้องนั่งอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงอ่ะมองหน้ากันอ่ะไม่ได้พูดอะไรอ่ะเช่นเดียวกันพี่น้องพระเจ้ากำลังอยากจะคุยกับเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าเชิญเราไปกินข้าวครับพี่น้องด้วยเห็นนี้อาจารย์โปรโลวังอย่าร่วมรับประทานอาหารกับใครก็ตามที่เป็นผู้เชื่อแต่ยังมีนิสัยบาปอยู่จะไปกินข้าวกับเขาเปาโลบอกเลยพี่น้องครับธนินเจียวรานนท์ว่าไงเป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆของโลกนะรู้สึกจะรวยอันดับต้นของโลกเลยนะเขาบอกว่าไงว่าถ้าคุณสามารถเปิดปากเขาได้คุณสามารถเปิดกระเป๋าเขาได้เพราะฉะนั้นก็เลยกินเลี้ยงปลาฉลามหูฉลามไงต้องอาหารดีๆเพราะว่าเมื่อเปิดปากเขาได้เป็นไงบ้างคุณจะเปิดกระเป๋าเขาได้อันนี้ทฤษฎีของธนินเจียววรานนท์นะพี่น้องครับเราหิวสิ่งที่เราเคยกินจริงหรือเปล่าจริงไหมคิดดูสิเราชอบอะไรเย็นนี้ไปกินอะไรดีเอ็มไม่อยากเย็นนี้ไปกินอะไรดีเราหิวในสิ่งที่เราชอบกินพี่น้องเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยพี่น้องยกตัวอย่างคนไทยลองเชิญพานุพันธ์ไปอเมริกาสักวันหนึ่งสิ
รับรองอมิลพันธุพันธ์ผอมแน่ๆเลยเพราะอะไรแล้วเปล่าเพราะพันธุพันธ์กินสเต็กกินเบอร์เกอร์ก็ไม่อิ่มต้องกลับมาย่อข้าวนึ่งต้องมากินข้าวนึ่งแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะพันธุพันธ์นะเปลี่ยนเป็นข้าวสวยนะพี่น้องพี่น้องสังเกตผมก็เป็นนะพี่น้องพี่น้องรู้เปล่าว่าถ้าเราถูกคนไทยนะถ้าถูกไปถูกเชิญไปทานสเต็กกินสลัดอิ่มยังไงก็ตามกลับมาต้องกินข้าวบางคนต้องเป็นข้าวเหนียวจริงหรือเปล่าใช่ไหมหนึ่งไปแล้วป่ะหนึ่งพี่น้องอันนี้คือความคุ้นผมไม่ได้มาผิดหรือถูกนะแต่นี่เป็นความคุ้นเคยพี่น้องครับพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้ดีท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระเยซูคริสต์ผู้สถิตในท่านพี่น้องครับเราเป็นวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายของเราพี่น้องเราต้องดูแลร่างกายของเราผมยกตัวอย่างพันธุพันธ์เมื่อกี้เพื่อให้เราเห็นว่าไงแล้วป่ะพี่น้องถ้าเรามีนิสัยชอบกินของหวานชอบกินแป้งชอบกินน้ำตาลเป็นไงบ้างเมื่อเราหิวเราทำไงไปไหนครับถ้าอเมริกันเราชอบกินโค้กจริงหรือเปล่าถ้าเราหิวเราเป็นไงเราจะวิ่งหาโค้กเราจะวิ่งหาขนมเค้กเราจะวิ่งหาอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายเราพี่เราถ้าเราสำหรับเรารู้ว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเราต้องดูแลร่างกายของเราและเมื่อเราเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับกินผักกินผลไม้กินโปรตีนที่มันมีคุณภาพที่ดีพี่เรารู้หรือเปล่าว่าถ้าเราไม่คุ้นซึ่งถ้าเราไม่คุ้นเคยเราก็จะไม่กินเพราะอาหารสุขภาพนี้มันไม่ถูกปากเราแม้มันจะดีต่อสุขภาพขนาดไหนก็ตามพี่น้องที่รักครับที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเราคุ้นเคยพี่น้องจะชิมเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบกินน้ำหวานผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเห็นบางคนอ่ะดื่มน้ำเปล่ามันดื่มได้ยังไงอ่ะมันจืดชืดไม่มีรสชาติเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องครับเพราะเราคุ้นเคยแต่ตอนแรกที่ผมปรับจากกินโค้กปรับจากกินชาปรับจากกินน้ำผลไม้มาเป็นน้ำเปล่าเนี่ยพี่น้องสุดยอดครับยากกินไม่เป็นไม่รู้เป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือนิสัยของผมก็เป็นอย่างนี้อยู่นะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเราหิวสิ่งที่เราคุ้นเคยและสิ่งที่เราใส่เข้าไปในร่างกายของเราถ้าเราชอบดื่มโค้กเป๊ปซี่หรือน้ำหวานเราจะไม่กินน้ำเปล่าพี่น้องครับแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มเปลี่ยนนะพี่น้องเราจะคุ้นและความชอบเราจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราครับแบบเดียวกันเปรียบเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะชอบสิ่งที่เราคุ้นเคยเราจะหิวสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผมอยากบอกพวกเรานะพี่น้องคนที่ติดไลน์อ่ะคนที่ติด iPad อ่ะผมบอกเลยพี่น้องมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายในการที่จะเปลี่ยนผมไม่ได้บอกว่าง่ายฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดว่าเราจะเปลี่ยนยังไงพี่น้องครับผมอยากจะถามพวกเราอีกอันนึงว่าเราเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยอะไรครับถ้าเราเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยกีฬาเราจะโหยหากีฬาจริงไหมถ้าเราเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยภาพยนตร์เราก็จะโหยหาภาพยนตร์ผมจำได้ข้างบ้านผมมีอาแปะคนนึงตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วมีภรรยาอาแปะเป็นคนจีนนะและภรรยามีคนไทยเขาบอกว่าทุกวันศุกร์ต้องไปดูหนังสมัยก่อนไม่มีอันนี้นะไม่มีหนังออนไลน์นะทุกวันศุกร์ต้องไปดูหนังประจำฝนตกแดดออกเขาจะต้องพาภรรยาของผมไปดูโหยหาภาพยนตร์ถ้าเราเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยเงินเราก็จะโหยหาเงินถ้าเราเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วย Facebook ก่อนนอนเราก็จะดู Facebookกินข้าวแล้วก็ดู Facebook นมัสการแล้วก็ดู Facebook แล้วฟังเทศแล้วก็จะดู Facebook จริงหรือเปล่าพี่ต้องหันไปดูข้างๆสิเล่น Facebook อยู่ป่ะมีใครเล่น LINE มั้ยข้างๆอ่ะวันนี้ไม่มีใครกล้านะวันนี้เจอหนักผมสังเกตพี่น้องผมอึดอัดมากนะพี่น้องผมอยากจะถามพวกเรานะเอาผมขอถามพวกเราจริงๆด้วยครับสมมุติว่าท่านเล่น Facebook แล้วผมไปเตือนท่านโอเคหรือป่ะพูดตรงๆนะท่านยอมให้ผมเตือนมั้ยผมไม่กล้าเตือนนะพี่น้องยอมไหมแม่ละจิตขณะที่กำลังนมัสการอยู่เนี่ยคุณทำไมเล่นเฟซบุ๊กอ่ะเคียร์ตลอดอ่ะระวังเป็นรูมาตอยนะ
ไม่ได้สาบแช่งนะเป็นลูกมันต่อยนะเขี่ยตลอดอ่ะพี่น้องแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะพระคัมภีร์ไปดูหน่อยไม่ใช่พี่น้องฟังนะอันตรายมากเคยมีข่าวอันนึงดังมากจำได้หรือเปล่าตอนนั้นยังมีในสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องรู้เปล่าว่าผู้แทนราษฎรเปิด iPad สมาร์ทโฟนดูภาพสกปรกปรากฏว่ามีกล้องส่องมาเสร็จเลยพี่น้องอย่าคิดว่าความลับไม่มีในโลกอันตรายแล้วคนได้เป็นยังไงบ้างแย่เลยพี่น้องทำไมผมพูดเช่นนี้มันเกี่ยวอะไรกันเพราะว่าถ้าท่านความบาปอ่อนๆมันจะก้าวไปสู่ความบาปหนักๆเพราะฉะนั้นเมื่อผมเห็นความบาปอ่อนๆผมจะขอจัดการก่อนถ้าเป็นสมาชิกผมถามพวกเราท่านอนุญาตให้ผมทำหรือเปล่าถ้าทำผมจะทำแต่ผมจะไม่เข้าไปทำแต่ถ้าเป็นผู้นำผมจะต้องจัดการเพราะผมไม่สามารถที่ให้ลูกแกะของพระเจ้าไปอยู่ใต้ผู้นำแบบนี้ได้พี่น้องว่าจริงหรือเปล่าไม่แฟร์สำหรับเขาถูกไหมครับพี่น้องครับถ้าความพึงพอใจของเราอยู่ที่บ้านรถเสื้อหรือของโลกเราก็จะคุยกันเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องเสื้อเรื่องกีฬาเรื่องเกมแล้วก็พอพูดสนุกตาโตพูดได้ไม่จบแต่ถ้าพูดเรื่องจิตวิญญาณไม่รู้พูดเรื่องอะไรเพราะนั่นไม่ใช่ passion ของเราพี่น้องครับทำไมผมชอบทุกวันอาทิตย์อ่ะผมชอบไปกับครอบครัวผมรู้ป่ะเพราะอะไรป่ะเพราะผมจะถามหมอไก่วันนี้เจฟเจเป็นยังไงตอนบ่ายสอนเป็นยังไงบ้างเอมี่ถามว่าป้าป้าวันนี้นมัสการเป็นยังไงผมก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้มีการตอบสนองยังไงวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีอัดพระพลาที่ฐานแล้วก็ออกเราไม่ได้ทานข้าวเราไปทานข้าวโดยกับผมโอ้วันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากที่พระเจ้าเคลื่อนเขาให้เวลาผม5นาทีผมใช้ไปเกือบครึ่งชั่วโมงพระเยซูเคลื่อนพระเยซูสวมทับพี่น้องหลายคนเราตื่นเต้นเราพูดเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยกันอะเราไม่ได้พูดเรื่องเงินเราไม่ได้พูดเรื่องการเรียนเราไม่ได้เรื่องการศึกษาเลยเราพูดแต่เราพูดเรื่องพระเจ้าเพราะนั่นคือ passion พวกเราเรามีสิ่งนี้หรือเปล่าพี่น้องครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เราอธิบายมันสะท้อนเลยว่าบรรยากาศของเราเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับและอย่างนี้เราจะง่ายในการที่จะอ่านพระคัมภีร์ง่ายที่จะนิ่งสงบง่ายที่จะอธิษฐานใช่หรือเปล่าแต่ถ้าท่านสนใจโลกนี้เป็นไงบ้างอธิษฐานก็ยากเพราะฉะนั้นผมจะบอกความหลงการหลงหายในครอบครัวเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเล็กๆน้อยๆแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงบอกเลยในบอกว่านักศึกษาบางคนนักเรียนบางคนที่เอาแต่เรียนเนี่ยพี่น้องน่ากลัวนะพี่น้องเพราะอะไรเขาไม่จัดเวลาผมถามเรื่องท่านนักศึกษาเอาแต่เรียนแล้วไม่กินข้าวได้หรือเปล่าไม่ได้แต่เขาไม่สนใจข้าวฝ่ายวิญญาณอาหารฝ่ายวิญญาณแต่เขาบอกเป็น excuse บอกว่าไงต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่น้องครับผมก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยลูกผม3 คนก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันลูกผมมาบวชทุกอาทิตย์ครับก็มีบางอาทิตย์ที่เข้ามาสายจริงหรือเปล่าแต่พี่น้องครับมันก็ต้องจัดบางอาทิตย์เขาไม่ได้มาบวชเพราะเขาต้องสอบนั่นโอเคแต่ปกติเราไม่เรายอมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมเตือนพวกเราทุกคนในที่นี้พ่อแม่ระวังดีๆนะอย่า excuseถ้าท่านประนีประนอมแล้วลูกท่านจะหลุดแน่นอนและในที่สุดท่านจะเสียใจสุดยอดครอบครัวคือลูกเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าจะใช้แค่หมอเท่านั้นหรือวิศวะเท่านั้นที่รับใช้พระเจ้าและประสบความสำเร็จพระเจ้าอาจจะใช้ใครก็ได้แม้แต่คนที่ใช้แรงงานประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าได้ลองดูแจ็คมาสิครับสอบตกไม่รู้กี่รอบแต่ตอนนี้เขาเป็นอันดับต้นๆของโลกพี่น้องรู้ป่ะเพราะว่ามี drive ข้างในที่อยู่ข้างในพี่น้องระวังดีๆเรื่องนี้ผมเตือนพวกเราโอเคครับพี่น้องแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะเป็นการง่ายใช่ป่ะที่เราจะจัดเวลากับพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วเรื่องที่เราคุยก็จะเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณแบบธรรมชาติและสิ่งที่เราสนใจคือการทรงสถิตของพระเจ้าและการใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องครับเราเลี้ยงชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราด้วยอะไรครับแล้วเราก็จะหิวสิ่งนั้นเราจะถ้าเราเลี้ยงชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของลูกของเราและครอบครัวของเราด้วยพระวจนะด้วยพระเจ้าลูกเราก็จะหิวพระเจ้าครอบครัวของเราจะหิวพระเจ้าแต่ถ้าลูกของเราถูกเลี้ยงด้วยการศึกษาลูกของเราถูกเลี้ยงด้วยความหิวความทะเยอทะยานอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนลูกเราก็จะหิวสิ่งเหล่านั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดจริงไหมครับพี่น้อง
พี่น้องให้เราสมดุลครับจงสมดุลพี่น้องครับพระเจ้าสร้างร่างกายมาเพื่อรองรับร่างกายนี้รองรับจิตใจและจิตวิญญาณดังนั้นการที่เราเน้นแต่ทำงานแล้วไม่ได้พักผ่อนจิตใจจิตวิญญาณก็จะเข้าสู่ภาวะอันตรายนะครับผมมีคนไข้บางคนพี่น้องเป็นผู้หญิงไม่รู้เขาทำไมหาเงินเยอะเรียนหนังสือ8ชั่วโมงพอหลังจากเรียน8ชั่วโมงปุ๊บไปทำงานต่ออีก8ชั่วโมงแล้วนอนอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงต้องทำการบ้านด้วยมาหาผมเขาทำไงรู้พี่น้องมาซื้อวิตามินซื้อวิตามินบางยี่ห้อเพื่อจะโดบไปโดบไปพี่น้องมันจะโดบได้นานเท่าไหร่แต่มีแรงด้วยนะโดบแล้วมีแรงนะพี่น้องแต่คำถามว่าเขาจะโดบได้นานเท่าไหร่พอเวลาผ่านไปหน้าที่มันเป่งปังนะเริ่มเหลืองซีดร่างกายหายไปเลยพี่น้องในที่สุดเป็นไงบ้างร่างกายไม่กลับคืนพี่น้องมันคือคนเราเนี่ยพระเจ้าสร้างร่างกายเรามาเนี่ยชั้นเยี่ยมนะและดีมากนะพี่น้องมันสามารถที่จะต่อสู้กับแรงกดดันได้ระดับหนึ่งนะไม่ใช่ได้ตลอดนะอาจจะเป็นปีนะพี่น้องเห็นเป็นปี2ปี3ปีแต่ไม่ใช่ตลอดนะพี่น้องถ้าตลอดปุ๊บเสร็จเลยพี่น้องครับเราต้องสมดุลเราพี่น้องผมวันเนี้ยตอนนี้ผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อก่อนเราบอกเด็กว่าถ้าเด็กคนไหนนอนหลับเนี่ยขี้เซาเนี่ยบอกว่าขี้เซาทำไมขี้เกียจจังแต่พอเราอายุมากขึ้นโอ้โหถ้าเด็กคนไหนมันนอนหลับได้เราเป็นพระพรเป็นพระคุณวันไหนที่เรานอนคนอายุมากอายุ40 50ขึ้นไปฮะถ้าวันไหนนอนได้เต็มอิ่มนะเป็นยังไงบ้างแม่ลานีมีความสุขมากเลยจริงหรือเปล่ามันเป็นความสุขสุดยอดอ่ะพี่น้องได้นอนเต็มที่จริงครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราต้องคิดพี่น้องตอนที่เราเป็นวัยรุ่นตอนที่เราวัยกลางคนเนี่ยร่างกายของพระเจ้าที่ให้เราเนี่ยมันยังแข็งแรงนะแต่พอเราอายุ40 50 60ขึ้นไปเนี่ยร่างกายมันเริ่มถอยตามวาระนะพี่น้องนอนก็นอนไม่หลับจริงไหมครับไอ้ปวดตามเนื้อตามตัวไม่เคยมีมันเริ่มเข้ามาเยือนแล้ว ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีพี่น้องที่รักครับทราบหรือไม่โจรตัวร้ายกาจที่หิวที่ปล้นความหิวของเราที่มีกับพระเจ้าคืออะไรครับเรายุ่งจนเกินไปพี่น้องคริสเตียนที่จริงใจจำนวนมากติดกับดักอันนี้และเขาเอาชีวิตคริสเตียนที่ยุ่งนั้นมาเป็นเวลาติดสิริพระเจ้าแม้แต่การรับใช้คริสเตียนทั้งหลายระวังเรื่องนี้ดีๆพี่น้องทำไมต้องกินอาหารครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงใช่หรือเปล่าพี่น้องลองคิดดูนะครับพี่น้องถ้าเราไม่กินอาหารแต่เราวิ่งเต็มอัตราอะไรเกิดขึ้นครับเป็นไงครับเป็นลมจริงไหมเช่นเดียวกันกับฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่ทานอาหารฝ่ายวิญญาณแล้วในที่สุดเป็นไงบ้างจิตวิญญาณของเราจะตายและตายจิตวิญญาณจะเป็นลมแต่เราจะไม่รู้ครับเราจะรู้เมื่อไหร่รู้เปล่าเรารู้เมื่อไหร่ว่าจิตวิญญาณเราเป็นลมเรารู้เมื่อไหร่ว่าจิตวิญญาณเราอ่อนแอเมื่อเนื้อหนังอยู่เหนือจิตวิญญาณนะครับพี่ต้องสังเกตดูสิเมื่อมีปัญหาท่านตอบสนองยังไงพอคนชกเราชกตอบพอคนด่าเราด่าตอบมองทุกอย่างในแง่ลบจริงไหมครับนั่นแหละไงจริงหรือเปล่า self centeredness เริ่มมาแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเซลล์เซนเทเนตมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเองเนื้อหนังของตัวเองนะพี่น้องท่านเริ่มแล้วจิตวิญญาณท่านอันตรายแล้วท่านกำลังแย่แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเรารู้ว่าคนนั้นเป็นคนป่วยเรารู้คนนั้นเป็นคนป่วยยังไงพี่น้องรู้ป่ะเรารู้คนนั้นเป็นคนป่วยเมื่อเขาสูญเสียการอยากอาหารเห็นอาหารที่ชอบไม่ทานเบื่อพี่น้องจริงไหมครับเช่นเดียวกันครับพี่น้องถ้าเราให้ชีวิตของเรายุ่งมากๆไม่มีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าคือไม่รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณสิทธิการจะตามมาคืออะไรพี่น้องถ้าท่านไม่เฝ้าพระเจ้านะพี่น้องถ้าท่านอยู่ห่างพระเจ้าเรื่อยๆนะแล้วท่านยุ่งกับงานท่านยุ่งกับเงินท่านยุ่งกับครอบครัวท่านยุ่งกับการรับใช้ท่านยุ่งกับการทำกิจกรรมนะพี่น้องครับท่านจะเริ่มเป็นยังไงไม่สนใจพระวจนะพระเจ้าผมสังเกตดูเลยถ้าผู้นำคนไหนถึงเวลาฟังเทศไม่ฟังผมสงสัยแล้วคุณสนใจอะไรคุณสนใจอะไรผมไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นอะไรแต่ผมสนใจว่าอะไรทำให้คุณเป็นเช่นนั้นพี่น้องครับอะไรจะเกิดขึ้นอีกไม่อธิษฐานเขาเริ่มไม่อธิษฐานแล้วเขาคิดว่ากำลังเขาสำคัญแล้วถ้าสมมติว่าเกิดถ้าเราอธิษฐานนานๆแล้วอธิษฐานทำไมอ่านพระคัมภีร์นานๆอธิษฐานนานๆเป็นไงบ้างอันตรายไม่ยอมอธิษฐานเพราะอะไรมันแห้งมันจืดไม่มีอะไรออกมาเลยพี่น้องครับพี่น้องจะดูคนนั้นเดิมเลยกับพระเจ้าดูเวลาเขานำอธิษฐานด้วยก็ดีดูเขานำเป็นไง
ชิดไฟวิญญาณเขาเป็นยังไงบ้างลองดูสิครับอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าเลยฟังคำพยานไม่เคยมีอะไรที่มันออกมาจากปากเขาเกี่ยวกับเรื่องไฟวิญญาณเลยพระเจ้าไม่เคยพูดกับเขาใช้แต่ความสามารถเสียงพระเจ้าหายไปแล้วอันตรายนะพี่น้องโอเคกลับมาถามคำถามถามหมอได้ก็ดีสำหรับคนป่วยที่ความอยากอาหารหายไปแล้วจะแก้ไขยังไงครับถ้าอยู่โรงพยาบาลก็เป็นไงเติมน้ำเกลือเลยจริงหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีเติมน้ำเกลือไม่เพียงแต่เติมน้ำเกลือถ้าเด็กที่ขาดโปรตีนเยอะๆทำไงครับฉีดโปรตีนเข้าไปเลยจริงหรือเปล่าอันนี้คือวิธีแก้แต่ถ้าเราไม่ถึงอันนั้นมันเป็นรุนแรงแล้วมันโคม่าแล้วแต่ถ้าสมมติพวกเราธรรมดาสมมติเราเกิดคนป่วยที่ไม่อยากอาหารหรือคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายแหละถ้าส่วนลูกไม่อยากอาหารพี่น้องทำไงรู้ป่ะต้องตัดสินใจกินอาหารจริงไหมถึงเวลากินกินไม่อยากกินต้องกินไม่กินไม่ได้พี่น้องนี่คือวิธีการตัดสินใจนี่คือจุดยากตรงจุดนี้ไงจริงป่ะเช่นเดียวกันกับพี่น้องที่รักก็เรากลับมาที่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราคืออะไรป่ะจิตวิญญาณของเราทางแก้คืออะไรครับเปิดพระคัมภีร์ไม่อยากอ่านเปิดต้องอ่านเข้าใจไหมครับสารภาพบาปความขี้เกียจพี่น้องต้องทำนะอันนี้ต้องเลยพี่น้องขออภัยที่ผมพูดตรงนะครับต้องนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจแสวงหาพระเจ้าพี่น้องเข้ามาพระเจ้าอย่าทำอะไรแล้วก็พี่น้องแนะนำนะครับอ่านพระคัมภีร์อ่านเข้าไปอ่านจนกระทั่งได้ยินเสียงพระเจ้าให้ได้ถ้าพี่น้องไม่ทำนะไม่มีทางเลยครับพี่น้องครับและผมบอกพี่น้องท่านทำอย่างนี้สักแป๊บเดียวนะไอ้คำว่าแป๊บนี่อาจจะเป็นวันสัปดาห์หรือเดือนนะครับพระเจ้าสัตย์ซื่อครับพระเจ้าจะเริ่มตรัสกับเราซึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องแยกตัวเองออกไปอ่านพระคัมภีร์จนกระทั่งเราแช่อิ่มในพระวจนะนั้นต้องถึงขนาดนั้นพี่น้องอันนี้คือข้อแนะนำของผมผมก็เป็นนะพี่น้องบางครั้งผมก็ทำงานยุ่งมากจนกระทั่งผมทิ้งพระเจ้าไปเลยผมไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไม่ได้เป็นคริสเตียนนะแต่ผมทิ้งพระเจ้าคืออะไรเปล่าเฝ้าเดียวผมเริ่มไม่มีอะไรละผมอ่านพระคัมภีร์เริ่มเอ๊ะมันเริ่มวันนี้ผมทำคิวทีเพราะฉะนั้นผมเริ่มทำคิวทีเป็นอาชีพทำคิวทีเตรียมเทศเป็นไงเตรียมเทศเพื่อสมาชิกไม่ผมไม่ได้รับอะไรสักอย่างเลยอันตรายสำหรับผมแล้วครับพี่น้องพวกเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้ที่ได้กลับมาดูลูกของเราสิทำไมลูกเราไม่อ่านพระคัมภีร์ทุกครั้งที่ผมโทรเฟซไทม์กับลูกชายผมที่ต่างประเทศผมถามเขาบอกว่าชีวิตไฟวิญญาณอยู่เป็นยังไงอยู่เฝ้าเดียวหรือเปล่าอยู่อ่านพระคัมภีร์ไหมผมไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนเขาไปอันดับหนึ่งผมถามว่าชีวิตไฟวิญญาณเขาเป็นยังไงผมเจอหน้าลูกผมถามเขาอันดับแรกเพราะถ้าเรารู้จิตวิญญาณของเขาดีปุ๊บพระเจ้าจะอวยพรอย่างอื่นกับเขาแต่ถ้าเขาจิตวิญญาณเขาไม่ดีนะพี่น้องอันตรายมากเลยพ่อแม่จำนวนมากที่มีฐานะดีและเป็นเพื่อนผมด้วยส่งลูกไปต่างประเทศสิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรป่ะกลัวลูกไม่กลับมาประเทศไทยเพราะอะไรพี่น้องเพราะแรงดูดต่างประเทศมันมากกว่าไงแล้วเขาถามว่าคุณหมอแล้วลูกคุณหมอไม่กลัวเหรอผมไม่กลัวครับเพราะนิมิตที่พระเจ้าให้กับเขาคืออะไรจริงหรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ง่ายบางทีมันผิดพลาดเพราะอะไรเพราะเราเองเพราะพ่อแม่มีปัญหาพ่อแม่ไม่มีสติปัญญามากพอพ่อไม่แสวงหาพี่น้องทีละครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งคือประหลอดฟัดฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับดูประโยคนี้ดีๆสิครับการหลงหายไม่เริ่มต้นตอนที่เราทำบาปครับการหลงหายจากพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นตอนที่เราทำบาปตอนที่เราดื่มสุราตอนที่เราล่วงประเวณีตอนที่เราดูภาพสกปรกครับมันไม่ใช่หลงหายตอนนั้นครับการหลงหายไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราละเลยการดูแลครอบครัวดูแลภรรยาหรือดูแลลูกของเราแต่การหลงหายเริ่มต้นที่ไหนที่ไหนครับการหลงหายเริ่มต้นเมื่อเราพบว่าเราเฉยเมยต่อพระวจนะและสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเราทำบาปมันไกลแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับดูลูกตัวเองดีๆไม่ใช่เขาทำบาปแล้วเขาหลงหายถ้าเขาทำบาปเขาไปแล้วไปไกลละ
แต่สังเกตตอนไหนลูกเราเดินไปกับพระเจ้าหรือไม่เขาเฉยเมยพระวจนะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับนี่ซีเรียสมากเลยพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้านะวันนั้นปึ้งบอกว่านะปึ้งบอกว่าอาชีพเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมานะอาชีพเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยขาดโบสถ์แล้วเนี่ยอายุครบ1เดือนมาจนนี้มาโบสถ์ทุกอาทิตย์พี่น้องครับเขาจะขาดผมก็ไม่ว่านะพี่น้องแต่ผมพูดเช่นนี้แปลว่าอะไรเปล่าพี่น้องเพราะว่าอะไรเปล่าลูกจะมาโบสถ์เมื่อใครเมื่อเราเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเราไม่มาโบสถ์อ่ะลูกจะมาเหรอถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์เหรอถ้าเราไม่เฝ้าเดี่ยวลูกจะเฝ้าเดี่ยวเหรอพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่ลูกไม่เฝ้าเดี่ยวไม่ใช่เพราะลูกแต่เพราะเราพ่อแม่มีปัญหาเองเพราะฉะนั้นผมเคยบอกแล้วผมรับใช้พระเจ้าผมเป็นคริสเตียนผมไม่เคยขาดโบสถ์เลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นปัญหาแล้วแม้มีปัญหานะพี่น้องผมเล่าเพื่อเราฟังนะตอนที่อาร์คจะสอบเข้ามอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะพี่น้องรู้เปล่าเขาต้องไปเรียนพิเศษแล้วเขาไปเรียนพิเศษตอนวันอาทิตย์ด้วยจะต้องไปเรียนวันอาทิตย์ผมบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ต้องไปเรียนพิเศษวันอาทิตย์ในที่สุดเขาต้องจัดเวลาไปเรียนตีห้าเอมี่ก็เหมือนกันเอมี่รักบัลเล่มากเอมี่เขาจะต้องเรียนบัลเล่แล้วเขาเรียนช้ากว่าเพื่อนนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าครูสอนวันอาทิตย์พอเอมี่ไม่ต้องวันอาทิตย์หยุดไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปเรียนจัดเวลาใหม่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เอมี่เป็นผู้จัดการโรงเรียนบัลเล่และเป็นครู RAD ที่มีใบประกาศอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยพี่น้องพระเจ้าอวยพรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมบอกพวกเรานะครับพี่น้องตามพระเจ้าเราจะได้ทุกสิ่งไม่ใช่ผมพูดเล่นนะพี่น้องผมเห็นแล้วผมร้องไห้สำหรับบางคนนะที่ว่าไม่คือโดนซาตานหลอกอะพี่น้องเราโดนซาตานหลอกจนกระทั่งเป็นไงบ้างลูกเราเสียหมดอะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับพวกเราว่าสิ่งนี้สำคัญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกแต่มันขึ้นอยู่กับเราการหลงหายไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเราทำบาปแต่การหลงหายเมื่อเราลูกของเราหรือตัวเราเองเฉยเมยต่อพระเจ้าเฉยเมยต่อการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราตื่นเต้นกับสิ่งของในโลกนี้มากกว่าตื่นเต้นกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่หิวเป็นปลอดไฟวิญญาณของท่านครับพี่น้องที่รักครับเมื่อท่านไม่สบายอะไรคือสิ่งที่ท่านสูญเสียไปความหิวใช่หรือเปล่าท่านไม่อยากอาหารพี่น้องสังเกตดูคนไข้ระยะสุดท้ายสิครับน้ำหนักลดเป็น10กิโลเลยเพราะอะไรมันไม่หิวแล้วเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของเราสัญลักษณ์ของสุขภาพจิตวิญญาณของเราคือหิวพระเจ้าครับสัญลักษณ์ของคนป่วยไฟวิญญาณคืออะไรเปล่าเบื่อสิ่งที่มาจากพระเจ้าครับน่าเบื่อที่สุดเลยพี่น้องเราไปดูต่างประเทศสิครับผมขอบคุณพระเจ้านะอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ข่าวมาอันนี้ข้อดีของ YouTube ปรากฏว่ามีคนนึงในไลน์ผู้รับใช้ส่งไลน์มาให้ผมบอกว่าเป็นภายในรอบ8ปีที่อเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดถึง Merry Christmas และพูดถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทำเนียบขาวสุดยอดลื้อฟื้นแล้วครับพี่น้องลื้อฟื้นแม้โดนัลด์ทรัมป์คนจะไม่ชอบผมไม่รู้จักเขาดีนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบนิสัยผงผางของเขาจริงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยผมว่าเขาดีตรงเนี้ย เขานำพระกิตติคุณเข้ามายังประเทศของเขาจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับสัญลักษณ์การฟื้นของอเมริกากำลังมาครับพี่น้องเพราะว่าอเมริกาโดยผู้นำเขากำลังให้พระกิตติคุณกำลังนำพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าไปอยู่ในเพศของเขาพี่น้องที่รักครับจะเกิดการฟื้นฟูในครอบครัวของท่านเมื่อท่านนำพระเยซูเข้าไปในบ้านของเขาห้ามประนีประนอมเด็ดครับพี่น้องครับอะไรคือสิ่งที่เราสนใจครับในคริสตจักรตอนที่เราพูดตอนที่เราวางแผนเราสนใจอะไรครับเงินถวายตึกอาคารความมีชื่อเสียงของโบสถ์หรือตอนที่เรานมัสการพระเจ้าเราทำอะไรครับพี่น้องครับเราสนใจแสงวูบวาบเราสนใจควันเราสนใจควันเราสนใจอันนี้มันโบราณไปเปลี่ยนเป็น LED ดีกว่าพี่น้องครับเราสนใจอันนั้นหรือเปล่าพี่น้องครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกมากกว่าที่เราคิดสิถ้าเราสนใจวัตถุสนใจโลกไม่สนใจพระเจ้ายากมากครับที่คริสตจักรนั้นจะมีการทรงสถิตของพระเจ้าและการเคลื่อนไหวของบริสุทธิ์ก็ยากมากผมไม่ได้หมายว่า LED ผิดนะสักวันอาจจะต้องเปลี่ยนนะพี่น้องครับผมจะบอกกับพวกเราว่าเราสนใจอะไรในบ้านเราสนใจอะไรบ้างเราก็อาจจะคิดถึงอดีตที่หวานชื่นระหว่างเขากับพระเจ้าที่พระเจ้าทำงานผ่านเขาคิดถึงความรักดั้งเดิมที่คริสตจักรมีต่อพระเจ้าคิดถึงพุ่มไม้ไหม้ไฟของโมเสส
แต่ถ้าเขายังมีความรู้สึกดีอยู่บ้างก็โอเคเพราะว่าอิสยาห์บทที่42ข้อ3บอกว่าไม่อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักและไส้ตะเกียงริบรีนั้นท่านจะไม่ดับพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ริบรีนั้นแต่พระองค์จะกระพือขึ้นมาพี่น้องฟังคำเทศนาวันนี้อาจจะตรงแล้วก็เรารู้สึกท้อใจแต่พี่น้องก็แต่ถ้าสมมติว่ามันมีไฟที่ริบอยู่นิดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะกระพือพระเจ้าจะติดตามเราแม้เราเฉยๆต่อพระองค์หรือวิ่งหนีพระองค์ก็ตามพี่น้องครับพระเจ้าติดตามเราด้วยความรักแบบพ่อรักลูกดังนั้นจะไม่เป็นการดีกว่าเลยครับถ้าเราตอบสนองกับพระเจ้าแล้วร่วมมือกับพระองค์แต่สิ่งที่สำคัญคือฟังนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่บังคับใครครับพระเจ้าไม่บังคับใครและพระเจ้าไม่มีวันบังคับด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าคิดก็คือพระเจ้าติดตามเราพระเจ้าใช้พัดของพระองค์พัดเราพัดเราให้กับพือไอ้ที่มันกำลังมอดขึ้นมาคนส่วนใจเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเข้าห่างพระเจ้าขนาดไหนแต่เขารู้ตัวเมื่อไหร่รู้เปล่าก็เมื่อไฟที่พัดนั้นพระเจ้าพัดแล้วเขากลับมากระตือรือร้นกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่ปกป้องหัวใจของเขาไม่ดูแลความหิวของเขาให้หิวในสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาตอบสนองความหิวของเขาด้วยสิ่งที่ผิดเมื่อหิวแต่ไปดื่มโค้กพอท่านดื่มโค้กท่านกินอาหารไม่ได้จริงไหมครับพี่น้องครับสุภาษิตบทที่4ข้อ23จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำมาจากใจพระคัมภีร์บอกให้เรารักษาหัวใจเราดีๆปกป้องหัวใจเราไว้พี่น้องเวลาเราจะพูดเนี่ยพี่น้องมันสะท้อนใจของเราพี่น้องเคยเจอคนหรือเปล่าเคยเจอคนที่พูดแล้วพูดละเกี่ยวพี่น้องมันเกี่ยวนิดนึงอ่ะโอ้โหรู้สึกว่ามีความสามารถพิเศษนะพูดแล้วเกี่ยวพอพูดปุ๊บเจ็บอ่ะเจ็บเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่รู้เป็นอะไรถ้าที่จะเป็นคำพูดที่หวานชื่นและหนุนใจคนจริงหรือเปล่าเพราะอะไรปัญหาที่ไหนหัวใจครับพี่น้องผมไม่ได้ไม่มีปัญหาผมก็มีปัญหานะพี่น้องผมเคยเล่าให้เราฟังผมนี่เป็นคนชอบพูดเล่นและพี่น้องรู้ป่ะพูดเล่นเนี่ยส่วนใหญ่พูดแง่ลบผมก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีผมใช้เวลาหลายปีกว่าจะเปลี่ยนชีวิตของผมกว่าจะเปลี่ยนปากของผมแบบอิสยาห์มันไม่ได้ง่ายพี่น้องทีละครับแต่มันต้องฝึกบางทีผมพูดไปผมไม่รู้มันหลุดไปได้ยังไงจริงหรือเปล่ามีบอกมีแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นเราขออภัยสมาชิกทั้งหลายที่บางครั้งก็มีบ้างเหมือนกันพี่น้องครับแต่ผมก็ต้องกลับหาพระเจ้าบางทีพระเจ้าก็เตือนผมมากเลยว่าเฮ้ยอยู่พูดอย่างนี้เนี่ยเขาเจ็บนะฉันบอกมีเรามีไม่ใช่ไม่มีแต่ผมก็ต้องกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าอยู่เรื่อยๆไม่มีใครสมบูรณ์พี่น้องที่รักครับเรามอบหัวใจของเราให้กับอะไรครับเรามอบหัวใจของเราให้กับสิ่งที่ดีหรือเลวครับเรามอบหัวใจของเราให้กับพระเจ้าหรือสิ่งอื่นครับขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจสดุดีบทที่107ข้อ9บอกว่าเพราะพระองค์จะทรงให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มเอมและผู้ที่หิวพระองค์จะให้เขาหนำใจด้วยของดีเห็นไหมพี่น้องมีความหวังแม้เราผิดพลาดแม้ผมผิดพลาดพระเจ้าก็ยังให้สิ่งที่ดีอยู่พระเจ้ารอคอยที่ให้เราอิ่มให้เราหนำใจด้วยของดีแต่ของดีที่พระเจ้าให้เรานั้นอาจจะไม่สามารถทำให้เราหนำใจเลยถ้าหัวใจของเรานั้นมันแน่นด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าพี่น้องครับรักษาหัวใจของเราให้หิวเถิดครับและนำตัวของเราเข้ามาใกล้พระเจ้าแน่นอนพระเจ้าจะมาใกล้เราเพราะพระองค์สัญญาเช่นนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องโอเคพี่น้องคำถามเพื่อการพิจารณาในกลุ่มเซลล์หนึ่งสุภาษิตบทที่27กล่าวว่า27ข้อ7กล่าวว่าคนที่อิ่มแล้วย่อมเบื่อน้ำผึ้งจากพระธรรมตอนนี้เราอยากจะให้ตัวเราอิ่มด้วยอะไรเมื่อเทียบกับการสัมพันธ์ธรรมกับพระเจ้ามีหรือไม่อิ่มอะไรเป็นตัวขัดขวางการสัมพันธ์ธรรมของเรากับพระเจ้า2ในกลุ่มเซลล์ของเราจะพัฒนาความหิวกระหายพระเจ้าได้อย่างไรแบ่งปัน3สุภาษิตบทที่4ข้อ23จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำนั้นมาจากใจจงแบ่งปันวิธีปกป้องหัวใจของเราจากสิ่งที่ทำให้เราเฉยเมยต่อพระเจ้าได้พี่น้องให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าก้มศีรษะลงและอธิษฐานพระเจ้าเมื่อเทียบกับพระเจ้ากับสิ่งอื่นท่านรักสิ่งไหนครับต้องถามตัวเองดูสังเกตพฤติกรรมของตัวเองเรารักพระเจ้าหรืองานเรารักพระเจ้าหรือความสนุกสนานเรารักพระเจ้าหรือรักมีเดียเรารักพระเจ้าหรือเรารักวัตถุนิยมครอบครองเราหรือจิตวิญญาณของเราถูกครอบครองโดยพระเจ้าพี่น้องลองคิดดูดีๆพระเจ้าต้องการใช้เราพระเจ้าร้องไห้
เมื่อพระเจ้าเรียกเราแต่เราไม่ตอบสนองสดุดีบทที่23บอกว่าพระองค์ทรงเตรียมสำรับของพระองค์ให้กับศัตรูและเตรียมกับเราด้วยแต่เมื่อพระองค์เตรียมอาหารให้กับเราแต่เราก็รับไม่ได้เพราะเราอิ่มไปแล้วเพราะเราอิ่มโคกเราอิ่มน้ำหวานแต่เมื่ออาหารฝ่ายวิญญาณมาเรากินไม่ได้เพราะว่าใส่เข้าไปไม่ได้แล้วพี่น้องครับเพราะมันเต็มหมดแล้วมีไหมพี่น้องครับลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองสิครับเวลาเราพูดเรื่องพระเจ้าเราไม่สนใจแต่เราสนใจแต่ตัวเองและคุยกับเพื่อนในเรื่องส่วนตัวเวลาเรียนพระคัมภีร์เราก็ไม่สนใจเราเอาแต่นอนความกระตือรือร้นเราไม่มีเลยเป็นไปได้หรือไม่ที่ข้างในเรามีปัญหาพี่น้องผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะตำหนิท่านแต่ผมพูดในฐานะที่เป็นศิษย์พิบาลด้วยความเป็นห่วงท่านกลับมาหาพระเจ้าอีกทีนึงดีไหมครับลองคิดดูสิอะไรดึงท่านออกไปข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดขอพระเยซูบริสุทธิ์โปรดตรวจสอบดูข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจดูข้าพเจ้าและลองข้าพเจ้าและทรงทราบจิตใจของข้าพเจ้าขอทรงลองข้าพเจ้าและทรงทราบความคิดของข้าพเจ้าและทรงพิจารณาว่ามีทางชั่วใดในตัวข้าพระองค์หรือไม่พระบิดาช่วยข้าพระองค์ด้วยเถอะเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยเถอะข้าพระองค์อาจจะโง่เขลาข้าพระองค์อาจจะไม่ระมัดระวังข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดขอทำลายความหยิ่งขอทำลายอีโก้ขอทำลายความเป็นตัวของตนเองที่ขัดขวางไม่ให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตขอพระเจ้าทำลายสิ่งเหล่านั้นเสียเราต้องการพระองค์พระเจ้าเราอยากจะหิวพระองค์พระเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถบอกกับพระองค์ว่าขอพระเจ้าเติมความหิวให้แต่ขอพระเจ้าประทานกำลังกับข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ตัดสินใจที่จะทานอาหารฝ่ายวิญญาณลุกขึ้นมาและต่อสู้กับเนื้อหนังและมอบให้กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระบิดาช่วยเราด้วยเถอะช่วยเราด้วยขอพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน